เครื่องดีเซลอย่าง Volkswagen เอามาหลอกเวลาการขับขี่เสียงท่อก็จะเป็นสไตล์แบบเงียบๆจังหวะของเครื่องดีเซลวันนี้เนี่ยมาติดตั้งนะครับเป็น Toy Active Sound Electronic Exhaustเปลี่ยนเสียงท่อให้เป็นเสียงแบบซูเปอร์คาร์เดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับวันนี้เราจะตั้งเป็นตัวเครื่อง G500 ของ Mercedes-Benz ที่จะเข้ากับเครื่องดีเซลกระบะพันแก่งไปชมกันครับVolkswagen Amarok นะครับคันนี้เนี่ยเครื่องดีเซลแน่นอนที่สุดนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าต่อให้เราเดินท่อยังไงเสียงก็ออกไม่เพาะเสียงก็จะออกแบบกระบะดีเซลนึกออกไหมครับแต่คันนี้นะครับติดตั้ง Toy Active Sound นะครับให้เสียงแบบซูเปอร์คาร์และสามารถเลือกได้หลายเสียงเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าติดตั้งอะไรเข้าไปครับดูด้วยมาชมกันครับนี่ครับคันนี้นะครับติดตั้ง Toy Active Sound แค่ใบเดียวเท่านั้นเข้าไปนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซอร์สนะครับควบคุมโดยโมดูลนะฮะก็จะให้เสียงที่หลากหลายเสียงนะอันนี้คือเสียงพิเศษที่เขาทำขึ้นมานะครับแต่เสียงในเรื่องของการสตาร์ทรถเปลี่ยนเกียร์นะครับหรือรอบเดินเบาเนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงซูเปอร์คาร์เดี๋ยวเราจะตั้งเป็นตัว G500 ของ Mercedes-Benz นะครับอ่ะเปิดเสียงนี่ฮะมีเบิ้ลครับเบิ้ลเครื่องครับนะตัวนี้เนี่ยก็เหมาะกับเครื่องดีเซลนะครับ G500 เสียงมันจะออกรอบเดินเบาหุบ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 นะลองเบิ้ลดูครับขอเดินหน้านิดนึงเดินหน้านิดนึงออกตัวไปเนี่ยฮะได้ฟิลอารมณ์การขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจังหวะการสับเกียร์เปลี่ยนเกียร์หรือสตาร์ทรถดับเครื่องแล้วนะครับคือฟิลท่อทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเสียงหน่อยเปลี่ยนเสียงอันนี้เสียงอะไรเอ่ย อันนี้ BMM4 นะครับดับเครื่องเดี๋ยวผมให้ฟังสตาร์ทรถใหม่จังหวะดับเครื่องนะครับดูรอบดูฟังเสียงท่อนะครับเห็นไหมสตาร์ทใหม่ครับสตาร์ทเนี่ยครับเสียงเครื่องก็ดังขึ้นก็คือตามรอบเครื่องทั้งหมดเลยฟิลการขับขี่ก็เป็นไปตามเสียงที่เขาให้มานะครับนี่ขนาดแค่ใบเดียวนะครับถ้า2ใบจะก็หึ่มขนาดไหนท่านใดนะครับที่สนใจติดตั้งท่อ Active Sound นะครับโดยที่ไม่ต้องยุ่งกับท่อเดิมบางคันนะครับเป็นรถใต้แดงมาก็ไม่หลุดประกันศูนย์นะครับเอาลูกเล่นนี้ไปใช้ครับท่อ Active Sound